การตั้งช่องบันทึกความจำหรือ memory คือการตั้งช่องบันทึกความจำเพิ่มจากช่องหลักอาจจะมีการตั้งค่าโทรหรือการตั้งค่ารับส่งต่างความถี่ขึ้นอยู่กับความต้องการว่าจะตั้งในรูปแบบใดเราสามารถบันทึกได้ตั้งแต่ช่อง1ถึง199ขั้นตอนการเข้าสู่เมนูการบันทึกช่องความจำจะต้องทำอยู่ในโหมดของ FR เท่านั้นเลือกช่องความถี่ที่ต้องการจากนั้นให้กดปุ่มฟังก์ชัน1ครั้งและให้กดปุ่มเมนูหน้าจอจะปรากฏสัญลักษณ์เซฟ1จากนั้นให้กดปุ่ม Up Down เพื่อเลือกช่องที่ต้องการจะบันทึกตั้งแต่ช่องที่1ถึง199ตามความต้องการจากนั้นให้กดปุ่มเมนูอีก1ครั้งเพื่อยืนยันการทำงานและกลับสู่หน้าจอหลักทั้งหมดนี้คือวิธีการบันทึกช่องความจำ